าล่ะค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นวิธีการเลือกซื้อยางรถยนต์เป็นไงจุใจไหมแน่นอนถ้าเกิดว่าคิดจะเปลี่ยนยางรู้แล้วว่าต้องทำยังไงค่ะครับทำยังไงครับก็เลือกยางของดีโซแล้วก็ที่แบบว่ามีคุณภาพด้วยใช่เพราะเดี๋ยวนี้ศูนย์เขากระจายทั่วไทยนะมีดีลเลอร์เพียบถูกต้องค่ะเลือกง่ายๆเอาแบบใกล้บ้านแล้วก็สะดวกด้วยบริการก็ดีดีนะคะแต่พอมาถึงช่วงนี้ค่ะเรามาฉลาดแชร์กันหน่อยไปดูวิธีเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์โจรเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยทำยังไงที่จะไม่เสี่ยงกับโจรออนไลน์ในช่วงนี้เลยค่ะฉลาดแชร์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกวันนี้การจับจ่ายสินค้าไม่ได้มีเพียงแค่ตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้าอีกต่อไปแล้วเพราะความเข้าถึงง่ายของเทคโนโลยีทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตล้วนแต่สร้างความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าที่ง่ายรวดเร็วและตัดปัญหาเรื่องของการเดินทางได้ไม่ใช่น้อยบางครั้งยังได้สินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วยเพราะร้านค้าออนไลน์ไม่มีต้นทุนในการเปิดร้านจึงทำให้คนส่วนใหญ่หันมานิยมจับจ่ายใช้สอยผ่านตลาดออนไลน์กันมากขึ้นและแม้ว่าการซื้อของผ่านระบบออนไลน์จะเป็นที่นิยมของคนไทยแต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มมิจฉาชีพและเหล่าแก๊งต้มตุ๋นทั้งหลายซึ่งแฝงตัวมากับโลกออนไลน์แห่งนี้อย่างแนบเนียนในวันนี้ครับเพื่อป้องกันการโดนหลอกจากการซื้อสินค้าออนไลน์จนทำให้ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากผมขอนำเสนอเคล็ดไม่ลับ9ข้อที่จะคอยคัดกรองไม่ให้พวกเรากลายเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้อีกข้อแรกนำชื่อเบอร์โทรศัพท์หรือ username ของคนขายมาเซิร์ชหาใน Google โดยหากชื่อนี้เคยหลอกลวงคนอื่นมาก่อนแล้วยังกลับมาโพสต์ขายของอีกก็จะมีคนพูดถึงรายละเอียดคดีความของเขาขึ้นมาเลยด้วยข้อ2ให้กดค้นหาชื่อร้านค้าหรือคนขายใน Facebook และ Twitter เพื่อตรวจสอบสถานะว่ามีการขายของจริงๆหรือไม่เพราะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องมีตัวตนผ่านเครื่องมือต่างๆของโซเชียลแน่นอน3ลองค้นหาในเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบตัวตนเช่น picyou.com หรือ socialmention.com แล้วใส่ชื่อหรือ username ของผู้ขายลงไปก็จะเจอข้อมูลมากมายทั้งอีเมลข้อมูลบนเว็บต่างๆและโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาอีกด้วยครับ 4. ตรวจสอบกับผู้ที่เคยซื้อว่าได้รับสินค้าจริงๆหรือไม่โดยอาจจะหลังไมค์ไปพูดคุยกับคนที่เคยสั่งซื้อที่มีชื่อปรากฏการจองสินค้าเช่นถ้าร้านขายใน Facebookเราก็อินบ็อกซ์ไปเพื่อสอบถามความรู้สึกและความคิดเห็นว่าสินค้าเป็นยังไงเพื่อเก็บเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อีกทาง 5. อย่าเห็นแก่ของราคาถูกถ้าพบว่าร้านค้าออนไลน์ขายของถูกเกินจริงต้องยิ่งสังเกตและระวังเป็นอย่างมากเพราะโอกาสโดนหลอกสูงมากๆและอุทาหรณ์ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีนี้ 6. ลองสั่งซื้อของจำนวนน้อยๆก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคนขายนั้นส่งของจริงและมีตัวตนจริงๆ 7. อย่าไว้ใจแค่โซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้ขายเพราะบางคนมีหลายแอคเคาท์โดยพยายามขอแอดแอคเคาท์จริงๆที่เขาใช้ที่สามารถเห็นเพื่อนๆและพฤติกรรมของเขาได้จริงๆ 8. ตรวจสอบดูความใหม่ของสินค้าหน้าเว็บไซต์และการอัปเดตของเว็บไซต์โดยหากพบว่าเว็บไซต์มีการอัปเดตเป็นประจำเช่นมีสินค้าใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าของร้านดูแลหน้าร้านออนไลน์ของเขาอยู่จริงซึ่งจะทำให้เรามั่นใจได้มากขึ้นและข้อสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินโดยหากจำเป็นต้องโอนผ่านธนาคารก็พยายามเลือกร้านที่มีรีวิวการส่งสินค้าการรับสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้ใช้รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าจริงนี่ก็เป็น9วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการซื้อขายสินค้าออนไลน์และทำให้มั่นใจได้ว่าเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมจะไม่เสียไปฟรีๆเพราะเล่ห์เหลี่ยมของเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์ด้วยล่ะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สนุก .com แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอบคุณครับสุดยอดมิสเตอร์ฉลาดแชร์ของเรานี่รื้อคุยมาหมดเลยนะประวัติส่วนตัวของเรา2คนเห็นหมดเลยว่าทำอะไรบ้างในโลกออนไลน์นะคะเพื่อคุณผู้ชมถ้าจะคลิกสั่งซื้ออะไรสักอย่างแล้วก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูหน่อยค่ะจะได้มั่นใจว่าอย่างน้อยๆเงินในกระเป๋าที่ต้องจ่ายออกไปจะได้ของกลับคืนมาอย่างคุ้มค่าและก็ไม่โดนหลอกด้วยนะคะนะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับดีๆมากเลยทีเดียวนะครับแล้วช่วงท้ายของรายการวันนี้เมื่อกี้เราพูดไปเรื่องการออมเงินนะ
ด้วยแพ็กเกจแคมเปญใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยนี่สูงมากเลยเท่าไหร่นะ 2.9% ต่อปีค่ะดูกันอีกครั้งนึงเผื่อเมื่อกี้ใครดูไม่ทันเห็นแว บๆแบบว่าอยากจะไปสมัครของ K-Bank กสิกรไทยค่ะเขาชื่อว่าเงินฝากซุปเปอร์ทวีซับนะคะเดินเข้าไปที่ธนาคารกสิกรบอกว่าจะมาเปิดแบบทวีซับก็คือสามารถฝากได้เป็นเงินฝากประจำทุกเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำ500บาทสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทนะคะฝากแบบนี้เป็นประจำทุกเดือนเป็นเวลา2ปีค่ะ2ปีเท่านั้นเอง2ปีเท่านั้น24เดือนก็จะได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.9% แบบไม่เสียภาษีรับเงินเต็มๆเลยถือว่าเป็นแคมเปญใหม่เพิ่งเริ่มมาตั้งแต่9กันยายนนี้นะครับจนไปถึงวันที่30ธันวาคมศุกร์นี้เท่านั้นนะครับรีบเลยนะคะก่อนหน้านี้ฉันเคยฝากเหมือนกันดอกเบี้ยไม่ถึงเท่านี้อันนี้มาใหม่ไงงั้นรีบขนเงินไปฝากแล้วกันนะเดี๋ยวไปทุบกระปุกหมูที่บ้านก่อนนะเอานะมีเยอะนะแบ่งผมบ้างแล้วกันนะค่ะแต่ว่าก่อนไปรณรงค์คุณผู้ชมกันสักหน่อยค่ะพรุ่งนี้วันที่15กลางเดือนแล้วเขามีนัดกันนะคะทำอะไรจ๊ะสำหรับคนที่ชอบไปช้อปปิ้งไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าสโตร์ต่างๆเนี่ยไม่เอาถุงพลาสติกจากที่ห้างร้านนะคะเอาตะกร้าไปเองเอาถุงผ้าไปเองหรือว่าเอารถเข็นของที่บ้านคันเล็กๆไปก็ได้อ๋อเห็นบอกงี้บอกคุณบอกจะเข็นรถยนต์คุณขึ้นห้างไปเลยเอารถเข็นธรรมดาพอซื้อมาแล้วจะได้ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ช่วยกันรณรงค์ด้วยอันนี้ลุงตู่บอกมาว่าบอกว่าช่วยกันประหยัดไงช่วยกันรณรงค์หน่อยแล้วกันนะครับแน่นอนว่าทำให้ภาวะโลกร้อนของเราก็อาจจะน้อยลงน้อยลงทุกทีนะแต่จริงถ้าเกิดว่าไม่ทำแค่ทุกวันที่15นะทำทุกวันก็จะดีมากเลยใช่แล้วแต่เริ่มต้นวันพรุ่งนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างกันก่อนครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับแฟนเพจ Facebook ของรายการซื้อได้ใช้คุ้มตอนนี้600อัพแล้วแล้วทุกๆเกือบสัปดาห์สิทุกวันจันทร์นะครับเราอาจจะมีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลกับผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราวันนั้นไปด้วยนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เสนอแนะรายการเข้ามาเยอะๆแล้วพบกันทุกวันจันทร์บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ